ครับก็เนื่องในโอกาสวันปีใหม่นะครับปีพุทธศักราช2566นะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับที่อยากจะมีชีวิตที่ดีงามขึ้นนะครับก็ขอให้ตั้งสติมากขึ้นแล้วก็สำหรับผมก็เชื่อในหลักพุทธศาสนานะครับก็คือมีสมาธิมีศีลมีปัญญานะครับแล้วก็มีสิ่งที่ช่วยทำให้เราเกื้อหนุนเราคือการมีจิตเป็นกุศลนะครับคิดในสิ่งดีๆแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับผมก็คิดว่าเรื่องของที่ต้องระวังก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเศรษฐกิจนะครับหมายความว่าก็จะมีการใช้เทคโนโลยีที่แยบยลขึ้นนะครับในการหลอกล่อหลอกลวงแล้วก็มีกลไกที่ทำให้เราหลงเชื่อมากๆนะครับโดยเฉพาะการที่เราจะต้องลงทุนหรือการจะต้องถูกเทคโนโลยีบางอย่างนะครับดูดเงินทองของเราไปนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับ1คือไม่หลงเชื่อการลงทุนที่บอกว่าจะให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงนะครับเท่าไหร่เรียกว่าเกินจริงนะครับเกินกว่า 7% ขึ้นไปนะครับให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าไม่น่าจะเป็นจริง2คือไม่มีรูปแบบการลงทุนที่ชัดเจนว่าจะมีเงินหมุนกลับมาอย่างไรนะครับอาจจะอ้างว่าไปกดไลค์กดแชร์กดอะไรอย่างเดียวซึ่งมันไม่เพียงพอที่จะอธิบายว่ามันมีเงินกลับมาได้อย่างไรแล้วก็3เนี่ยให้มีการกระจายสร้างเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์คนะครับเป็นมีแม่ขายลูกขายแล้วก็ต้องทำยอดให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ได้ก็อยากให้ระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่าไปกดนะครับเข้าไปกดลิงก์บางทีแม้กระทั่งคนที่สนิทคนที่ไว้ใจใช้เฟซใช้ LINE ชื่อเหมือนกับคนที่เรารู้จักหรือเป็นคนในครอบครัวก็อย่าไว้ใจนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มีแล้วนะครับที่มาร้องเรียนวันนี้ก็สูญเงินไป6.9 ล้านเพียงแค่กดลิงก์เข้าไปดูนิดเดียวเพราะนั้นขอให้ระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความมีสติมองในแง่ดีครับสวัสดีครับ